คัมภีร์โพธิจริยาวตารวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์โดยท่านสันติเทวะบทที่5ระวังรักษาจิตเราผู้ที่ปรารถนาจะปกป้องการปฏิบัติของตนเองควรจะปกป้องระวังรักษาจิตของตนอย่างกระตือรือร้นการปฏิบัติจะไม่อาจปกป้องได้หากไม่มีการเฝ้าระวังรักษาจิตอันซัดสายไปมาช้างตกมันที่ดุร้ายยังไม่ก่อให้เกิดอันตรายในโลกนี้มากเท่ากับช้างอันได้แก่จิตในอเวจีมหานรกกับนรกอื่นๆแต่หากช้างอันได้แก่จิตได้รับการฝึกอย่างสมบูรณ์ด้วยเชือกอันได้แก่สติอันตรายทั้งหลายก็จะมาลายหายไปและความสวัสดีอันสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นเสือสิงช้างหมีงูศัตรูทั้งหลายนายนิรยาบาลพูดผีปีศาจต่างๆก็ถูกควบคุมได้ด้วยการควบคุมจิตเพียงอย่างเดียวเมื่อควบคุมจิตแม้เพียงอย่างเดียวก็ควบคุมได้ทั้งหมดด้วยพระผู้ทรงประกาศสัจธรรมทรงกล่าวว่าความกลัวและความทุกข์ทั้งปวงเกิดแต่จิตเท่านั้นใครกันเล่าที่เป็นผู้สร้างศาสตราวุธเหล่านี้ในนรกใครที่คิดสร้างพื้นเหล็กอันร้อนแดงและหญิงงามเหล่านี้มาจากที่ใดกันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศว่าทั้งหมดทั้งปวงนี้ล้วนเกิดจากจิตอันเป็นอกุศลดังนั้นไม่มีอะไรอีกเลยในโลกทั้งสามที่จะมีพลังอำนาจมากกว่าจิตหากทานบารมีทำให้โลกนี้ปราศจากความยากจนแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งทั้งหลายในอดีตได้บำเพ็ญบารมีนี้ในเมื่อโลกนี้ยังเต็มไปด้วยความยากจนในปัจจุบันทานบารมีนั้นหมายเอาเพียงแค่สถานะของจิตที่กอบไปด้วยเจตนาที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมด้วยผลของสิ่งเหล่านั้นให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายปลากับสัตว์อื่นจะจับมาได้อย่างไรในเมื่อข้าไม่สามารถฆ่ามันได้เมื่อได้มาแล้วซึ่งจิตอันละวางนั่นแหละคือการสำเร็จทานบารมีแล้วข้าจะฆ่าคนที่มุ่งร้ายอันมีมากมายดุจท้องฟ้านภาอากาศได้อย่างไรเมื่อสภาพจิตอันได้แก่โทสะถูกฆ่าลงไปศัตรูทั้งหลายก็จะถูกฆ่าไปด้วยเราจะหาหนังผืนใหญ่มากพอจะคลุมโลกทั้งใบได้อย่างไรโลกทั้งใบถูกคลุมได้เพียงแค่ด้วยหนังที่รองเท้าของข้าเท่านั้นเช่นเดียวกันข้าไม่สามารถไปห้ามปรามสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกได้แต่ข้าจะห้ามปรามจิตของข้าเองการห้ามปรามสิ่งอื่นอีกจะจำเป็นอะไรอีกเล่าถึงแม้ว่าจะมีกายกับวาจามาประกอบด้วยแต่การกระทำของจิตอันอ่อนแอก็ยังไม่ก่อให้เกิดผลเช่นความเป็นพรหมหรืออื่นๆซึ่งจิตอันกระจ่างใสเพียงอย่างเดียวทำให้มีเกิดขึ้นมาได้พระผู้ทรงสัพพัญญุตญาณทรงกล่าวว่าการท่องบนหรือการบำเพ็ญตบะแม้ว่าทำมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ไม่มีประโยชน์อันใดหากจิตไปอยู่กับสิ่งอื่นหรือไม่แจ่มใสผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตซึ่งเป็นแก่นสารสาระของพระธรรมจะท่องไปอย่างไร้จุดหมายในอากาศธาตุเพื่อกำจัดทุกข์และแสวงหาสุขด้วยเหตุนี้ข้าควรจะควบคุมและระวังรักษาจิตเป็นอย่างดีทันใดที่ข้าละปณิธานที่จะระวังรักษาจิตปณิธานอื่นๆทั้งหลายจักมีประโยชน์อันใดเช่นเดียวกับผู้ที่ยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนส่งเสียงดังจำนวนมากแล้วระวังรักษาบาดแผลของตนฉันใดผู้ที่ยืนอยู่ท่ามกลางคนชั่วทั้งหลายก็
็ควรจะระวังรักษาแผลอันได้แก่จิตของตนอยู่เสมอข้ากลัวความเจ็บปวดเล็กน้อยจากบาดแผลข้าจึงดูแลแผลนี้ด้วยความระมัดระวังยิ่งเหตุใดข้าซึ่งกลัวน้ำหนักกดทับอันมหาศาลของภูเขาแห่งสังฆาตนรกจึงไม่ดูแลรักษาแผลของจิตของข้าด้วยดำรงอยู่ในทัศนะเช่นนี้แม้ท่ามกลางหมู่ผู้คนชั่วร้ายและท่ามกลางหญิงสาวพระโยคาวาจรเจ้าผู้เพียรพยายามอยู่ตลอดจะไม่พ่ายแพ้ขอให้ทรัพย์สมบัติของข้าอันตรธานไปขอให้เกียรติของข้าร่างของข้าความเป็นอยู่ของข้าและสิ่งอื่นๆทั้งหมดผ่านออกไปแต่ขอให้จิตอันเป็นกุศลของข้าดำรงอยู่ตลอดข้าขอวิงบอนแก่เหล่าผู้ปรารถนาจะระวังรักษาจิตของตนโปรดระวังรักษาสตริและสัมปชัญญะของท่านอยู่เสมอเช่นเดียวกับผู้ที่เจ็บป่วยทรมานจากโรคไม่เหมาะที่จะทำการงานใดๆจิตที่ปราศจากสติและสัมปชัญญะก็ไม่เหมาะแก่การงานอันใดเช่นกันสิ่งที่เคยได้ยินพิจารณาและปลูกฝังจะเป็นเช่นเดียวกับน้ำในไหรั่วคือไม่คงอยู่ในความทรงจำของจิตที่ปราศจากการสำรวจภายในแม้ผู้ที่คงแก่เรียนเป็นจำนวนมากผู้มีศรัทธาและความเพียรอันยิ่งยวดก็ยังแปดเปื้อนจากกิเลสเนื่องจากขาดเสียซึ่งการสำรวจจิตแม้ว่าจะได้เก็บสั่งสมบุญบารมีมาแต่ผู้ที่ถูกขโมยอันได้แก่จิตอันปราศจากสัมปชัญญะซึ่งตามมาทีหลังจิตที่ปราศจากสติก็จะเข้าสู่อบายภูมิอันน่าสะพรึงกลัวโจรกลุ่มนี้อันได้แก่กิเลสในใจทั้งหลายพยายามหาทางเข้าและเมื่อหาทางเข้าได้แล้วก็จะปล้นสะดมทำลายล้างชีวิตทั้งหลายในดินแดนสุขติภูมิด้วยเหตุนี้สติไม่ควรจะหลุดออกจากประตูแห่งจิตเลยถ้าหากสติหายไปก็ควรจะดึงกลับมาด้วยการรำลึกถึงความทรมานในนรกสติเกิดขึ้นได้ง่ายแก่ผู้ที่ประกอบกุศลกรรมจากการที่พวกเขาเหล่านี้ได้เคยอยู่ใกล้ชิดกับครูและยังเกิดแก่ผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความเคารพคำสอนของครูจากความกลัวพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลายต่างก็มีวิสัยทัศน์อันเปิดโล่งไปในทุกทิศทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาของท่านและข้าเองก็กำลังยืนอยู่ต่อเบื้องพระพักของท่านด้วยการทำสมาธิเช่นนี้เราจึงควรจะเต็มไปด้วยความรู้สึกเคารพนอบน้อมและความกลัวและเราควรคิดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกันนี้เมื่อสติเป็นยามเฝ้าประตูแห่งจิตสัมปชัญญะก็เกิดตามมาและเมื่อสัมปชัญญะได้มาถึงแล้วก็จะไม่ไปไหนอีกในเบื้องแรกข้าควรจะทำจิตดวงนี้ให้เป็นเช่นที่ว่ามานี้ตลอดไปและข้าควรจะอยู่นิ่งๆราวกับว่าไม่มีอายตนะเหมือนกับท่อนไม้เราไม่ควรมองไปรอบๆโดยไม่มีจุดหมายเราควรจะมองหลบลงต่ำราวกับว่ากำลังเข้าสมาธิอยู่เสมออย่างไรก็ตามเราควรมองไปรอบๆบ้างเป็นบางครั้งเพื่อเป็นการพักสายตาและหากเรารับรู้แม้แต่เงาของผู้ใดผู้หนึ่งก็ควรจะมองเงยขึ้นเพื่อต้อนรับเพื่อเป็นการตรวจตาสิ่งอันตรายบนถนนและอื่นๆเราควรมองไปในทิศทั้ง4ในชั่วขณะหนึ่งเมื่อหยุดลงแล้วจึงควรจะมองไปยังที่ไกลๆและมองไปข้างหลังก็ต่อเมื่อได้หันกลับไปทั้งตัวแล้วเมื่อมองไปข้างหน้าหรือข้างหลังเราควรจะเดินไปข้างหน้าหรือหันหลังกลับในทำนองเดียวกันเราควรจะเดินไปข้างหน้าเสมอ
หลังจากได้เรียนรู้ว่าต้องทำสิ่งใดเมื่อคิดว่าร่างกายควรจะเป็นเช่นนี้และกลับไปทำกิจอีกครั้งหนึ่งเราควรมองไปรอบๆครั้งใหม่เพื่อดูว่ากายวางอยู่อย่างไรด้วยวิธีนี้ช้างตกมันอันได้แก่จิตก็จะถูกจ้องมองอย่างขยันขันแข็งเพื่อมิให้ช้างนั้นต้องหลุดออกมาเมื่อผูกอยู่กับเสาหลักอันได้แก่การคิดถึงพระธรรมเราควรจะตรวจสอบจิตใจของเราด้วยวิธีนี้จิตใจของเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่อให้จิตนั้นไม่มีโอกาสแม้แต่น้อยที่จะหลุดออกจากหลักของสมาธิถ้าหากเราทำดังกล่าวไม่ได้เช่นในกรณีเกิดอันตรายหรือในงานพิธีรื่นเริงเราก็ควรจะทำตัวตามสบายกล่าวไว้ว่าในเวลาที่ทำทานศีลอาจจะระงับไว้ได้ชั่วคราวเมื่อเรารับรู้แล้วว่าสิ่งใดควรจะลงมือทำเราก็เอาใจจดจ่อกับสิ่งนั้นจากนั้นเราก็ไม่สนใจอะไรอีกเลยจนกว่าจะทำสำเร็จด้วยวิธีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จลงด้วยดีมิฉะนั้นทั้งสองก็จะไม่เกิดขึ้นและกิเลสอันมาจากการไม่เฝ้าระวังจิตก็จะเพิ่มขึ้นด้วยผู้ปฏิบัติควรกำจัดความต้องการที่เกิดจากการพูดคุยอันปราศจากสาระซึ่งเกิดขึ้นบ่อยๆและเลิกจากการชมการเล่นทั้งปวงถ้าเกิดมีการทุบดินอย่างไม่มีเหตุผลไม่มีประโยชน์การเด็ดหญ้าหรือการขนดินเข้ามาผู้ปฏิบัติควรหยุดยั้งการกระทำทั้งหลายนี้เนื่องจากเราเกรงกลัวคำสั่งสอนของพระตถาคตเมื่อเราตั้งใจจะเคลื่อนไหวร่างกายหรือจะพูดเราควรจะพิจารณาจิตของเราก่อนแล้วจึงกระทำลงไปด้วยความสุขุมรอบคอบเมื่อเราเห็นว่าจิตของเราเกิดการยึดมั่นถือมั่นหรือเกิดการไม่ชอบใจก็ไม่ควรจะกระทำหรือพูดออกมาแต่ควรจะอยู่นิ่งเหมือนกับท่อนไม้เมื่อจิตของเราเกิดความหยิ่งผลองหรือดูหมิ่นประชดประชันเต็มไปด้วยความยโสหรือความกรัดเกรี้ยวความเย้ยหยันความหลีกหนีความหลอกลวงเมื่อจิตมีแนวโน้มจะโอ้อวดหรือดูแคลนผู้อื่นก้าวร้าวหงุดหงิดงุนง่านข้าควรจะอยู่เฉยราวกับท่อนไม้เมื่อจิตของข้าปราศจากทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงหรือเมื่อจิตปรารถนาข้าทาสบริวารเมื่อนั้นข้าจะอยู่เฉยราวกับท่อนไม้เมื่อจิตของข้าชิงชังประโยชน์ของผู้อื่นและแสวงหาประโยชน์ของตัวข้าเองหรือเมื่อจิตอยากจะพูดออกมาด้วยความปรารถนาผู้ฟังเมื่อนั้นข้าจะอยู่เฉยราวกับท่อนไม้เมื่อจิตปราศจากขันติเกียจคร้านขาดกลัวแข็งกระด้างชอบทะเลาะวิวาทหรือเห็นแต่ประโยชน์ของตัวข้าเองเมื่อนั้นข้าจะอยู่เฉยราวกับท่อนไม้เมื่อได้สำรวจด้วยวิธีนี้ว่าจิตมีความเศร้าหมองหรือกำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่หรือไม่ผู้ปฏิบัติควรจะบังคับควบคุมจิตด้วยการใช้ยาแก้เฉพาะอย่างข้าจะระวังรักษาจิตให้ปราศจากความหยิ่งทนงราวกับว่าข้าเป็นเพียงภาพมายาและข้าจะรักษาจิตให้ตั้งใจมั่นเชื่อมั่นมั่นคงเปี่ยมไปด้วยความเคารพอ่อนน้อมอ่อนโยนสงบเยือกเย็นอุทิศตนให้แก่การยังประโยชน์ให้ผู้อื่นไม่เดือดร้อนด้วยความต้องการที่ขาดกันเองของคนโง่เปี่ยมไปด้วยความกรุณาตระหนักว่าสัตว์โลกเป็นเช่นนี้ด้วยกิเลสอันบังตาของสัตว์เหล่านั้นไว้ประกอบกิจอันพ้นจากการอาจถูกติฉินนินทาเพื่อยังประโยชน์ทั้งมวลให้แก่ตนเองและสัตว์อื่นๆด
ด้วยการจดจำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าหลังจากผ่านไปเป็นเวลายาวนานช่วงเวลาแห่งการเกียจคร้านได้จบลงแล้วต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะระวังรักษาจิตให้มั่นคงดุจดังเขาพระสุเมนเราไม่ได้คัดค้านอะไรเมื่อศพถูกแร้งทิ้งไปมาเพื่อกินเนื้อแล้วเหตุใดเราจึงคัดค้านเรื่องนี้ในเวลานี้จิตเอ้ยเหตุใดเจ้าจึงปกป้องร่างกายนี้แล้วยึดมั่นว่าเป็นของของเจ้าถ้าร่างกายนี้ตังหากไปจากเจ้าก็จะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าเล่าเจ้าโง่เอ้ยหากเจ้าไม่คิดว่ารูปแกะไม้เป็นตัวของเจ้าเองแล้วเหตุใดเจ้าจึงปกป้องร่างกายอันเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลเช่นนี้อยู่ในเบื้องแรกจงปอกเปลือกอันได้แก่ผิวหนังออกด้วยมีดแห่งปัญญาแล้วก็เลาะเนื้อออกมาจากกระดูกทุบกระดูกออกเป็นชิ้นๆดูข้างในไขกระดูกแล้วพิจารณาให้เห็นด้วยตัวเองตัวเจ้าอยู่ตรงไหนหากหาอย่างละเอียดเช่นนี้แล้วเจ้ายังไม่พบตัวเจ้าแล้วบอกมาสิว่าทำไมเจ้าจึงปกป้องร่างกายนี้อยู่ในวันนี้หากเจ้าไม่อยากกินมันเนื่องจากมันไม่สะอาดแล้วหากเจ้าไม่อยากดูดเลือดกับดูดลำไส้แล้วเจ้าจะทำอย่างไรกับร่างนี้อย่างไรก็ตามก็ยังเหมาะอยู่ที่จะปกป้องร่างนี้ไว้เพื่อให้เป็นอาหารแก่แร้งกับหมาในร่างกายเปื่อยเน่าของมนุษย์นี้ก็ยังเป็นเครื่องมือในการทำงานอยู่แม้ว่าเจ้าจะปกป้องมันอย่างไรความตายก็อาจจะพรากร่างนี้ไปอย่างไม่ปราณีแล้วก็โยนให้มันให้แร้งกินแล้วเจ้าจะทำอะไรได้เจ้าไม่ได้ให้เสื้อผ้าหรือสิ่งอื่นๆแก่คนรับใช้หากเจ้าคิดว่าคนรับใช้นี้จะไม่อยู่กับเจ้าและก็เช่นเดียวกันร่างกายนี้จะถูกกินกับสูญสลายไปแล้วเจ้าจะเสียเวลาไปใหญ่เล่าด้วยเหตุนี้เจ้าจิตเอ้ยเมื่อเจ้าได้จ่ายค่าแรงให้แก่ร่างกายไปแล้วก็จงตอบสนองความจำเป็นของเจ้าเองเถิดเนื่องจากทุกสิ่งที่คนทำงานออกแรงทำงานหามาได้ก็ควรจะเป็นของเขาพิจารณาวลางนี้เหมือนกับเรือเพราะว่าเป็นพื้นฐานของการมาและการไปให้เจ้าได้ขับเคลื่อนเรือลำนี้ด้วยจิตปรารถนาของเจ้าเพื่อยังประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงผู้ที่บังคับตนเองได้เช่นนี้ก็ควรจะมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอเราควรจะเลือกขมวดคิ้วกับทำหน้าบึ้งเราควรจะเป็นคนแรกที่ลุกขึ้นต้อนรับและเป็นมิตรแก่คนทั้งโลกเราไม่ควรจะขว้างเก้าอี้หรือสิ่งอื่นๆด้วยเสียงดังโครมครามและไม่เกรงใจผู้อื่นเราไม่ควรทุบประตูด้วยเสียงอันดังเราควรจะยินดีในความเงียบอยู่ตลอดเวลานกกระยางแมวโจรต่างก็เคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบและเป็นความลับจึงได้มาซึ่งสิ่งที่ตนปรารถนาผู้มีปัญญาก็ควรจะเคลื่อนไหวแบบเดียวกันเราต้องน้อมรับคำแนะนำของผู้ที่มีความชำนาญในการนำพาผู้อื่นและให้คำแนะนำโดยไม่ได้ร้องขอเราควรเป็นลูกศิษย์ของทุกคนเราควรแสดงความขอบคุณสำหรับคำพูดดีๆทุกคำเมื่อเราเห็นใครประกอบคุณงามความดีเราควรยกย่องสรรเสริญเขาเสมอเราควรกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้อื่นเมื่อเขาผู้นั้นไม่อยู่และเล่าอีกด้วยความพึงพอใจ
และเมื่อมีคนพูดถึงคุณงามความดีของตัวเราเองเราก็ควรพิจารณาว่านั่นเป็นการแสดงความขอบคุณในความดีนั้นๆความพยายามทั้งปวงเป็นไปเพื่อความพึงพอใจซึ่งได้มายากแม้ด้วยโภคทรัพย์สมบัติดังนั้นข้าจึงยินดีกับความพึงพอใจความดีงามที่ผู้อื่นได้ทำสำเร็จไว้ด้วยความขยันขันแข็งจะไม่มีการสูญเสียใดๆสำหรับข้าในชาตินี้และก็จะมีความสุขอันยิ่งใหญ่ในภพหน้าแต่เนื่องจากความขัดแย้งจะมีความทุกข์อันเกิดจากโทสะและการทนทรมานแสนสาหัสในภพหน้าเราควรพูดด้วยเสียงอันเบาและนุ่มนวลคำพูดที่สอดคล้องกันจริงใจมีความหมายชัดเจนและเป็นที่พอใจรื่นหูและตั้งอยู่บนความกรุณาเราควรมองไปข้างหน้าตรงๆไปยังสัตวโลกเรากับจะดื่มสัตว์เหล่านั้นเข้าไปด้วยสายตาคิดว่าด้วยการที่พึ่งพาพวกเขาเหล่านี้เท่านั้นข้าจึงจะบรรลุพุทธภาวะได้พรอันยิ่งใหญ่เกิดจากการตั้งจิตปรารถนาอยู่เสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อนาบุญและความเมตตากรุณาและจากยาแก้พิษในกรณีของผู้ที่ยังทนทุกข์อยู่เราควรทำการงานให้เสร็จด้วยตนเองด้วยความชำนาญและความกระตือรือร้นในกรณีของงานทั้งหลายเราไม่ควรทิ้งโอกาสนี้แก่คนอื่นๆทานบารมีกับบารมีอื่นๆจะสูงขึ้นเรื่อยๆเราไม่ควรทิ้งบารมีที่สูงกว่าเพื่อบารมีที่ต่ำกว่าเว้นแต่ว่าการกระทำเช่นนั้นสอดคล้องกับแนวทางของวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์เมื่อเราตระหนักเช่นนี้เราก็ควรจะพยายามทำการเพื่อประโยชน์ของสัตว์อื่นๆแม้ว่าสิ่งที่ถูกห้ามก็ยังได้รับอนุญาตแก่ผู้ทรงความกรุณาผู้มองเห็นประโยชน์ของสิ่งนั้นเราควรกินอาหารแต่น้อยและแบ่งปันให้แก่สัตว์โลกที่ตกลงไปสู่ทางแห่งอบายสัตว์โลกที่ปราศจากที่พึ่งและแก่ยาจกเว้นแต่จีวรสามผืนแล้วเราควรจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ควรทำร้ายร่างกายที่ปฏิบัติพระธรรมอันประเสริฐเพื่อประโยชน์อันเล็กน้อยเพราะด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะทำความปรารถนาของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้เมื่อความคิดเกี่ยวกับความกรุณาไม่สะอาดบริสุทธิ์เราไม่ควรเสียสละชีวิตของเราเองแต่ควรจะสละเมื่อความคิดเราบริสุทธิ์เท่านั้นดังนั้นชีวิตไม่ควรปล่อยให้สูญเปล่าไปเราไม่ควรสอนพระธรรมอันกว้างขวางล้ำลึกให้แก่ผู้ที่ขาดความเคารพแก่ผู้ที่มีสุขภาพดีแต่สวมเครื่องประดับศีรษะแก่ผู้ที่ถือร่มไม้เท้าอาวุธผู้ที่มีผ้าคลุมศีรษะหรือแก่ผู้ที่มีจิตใจไม่สมบูรณ์แก่หญิงที่มิได้มีชายอยู่ด้วยเราควรให้ความเคารพแก่พระธรรมระดับสูงและระดับล่างอย่างเท่าเทียมกันเราไม่ควรเปิดเผยภาชนะแห่งพระธรรมอันยิ่งใหญ่ให้แก่พระธรรมอันเล็กกว่าเราไม่ควรพักวิถีชีวิตของพระโพธิสัตว์ไว้แล้วล่อลวงคนเหล่านั้นด้วยพระสูตรกับมนตราการโยนไม้จิ้มฟันทิ้งโดยไม่ดูที่ทางหรือการบ้วนน้ำลายเป็นสิ่งไม่ควรทำการถ่ายปัสสาวะลงในน้ำหรือลงบนพื้นดินที่ใช้ประโยชน์ได้ก็น่าชิงชังเราไม่ควรรับประทานอาหารคำเต็มปากด้วยเสียงอันดังหรือด้วยปากที่อ้าออกกว้างเราไม่ควรนั่งอ้าขากว้าง
และไม่ควรถูมือไปมาเราไม่ควรเดินทางนอนพักหรือนั่งคนเดียวกับคู่สมรสของผู้อื่นหลังจากที่ได้สังเกตกับไต่ถามแล้วเราควรจะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ทำให้ผู้อื่นพึงพอใจเราไม่ควรชี้สิ่งใดด้วยนิ้วแต่ควรแสดงหนทางอย่างเคารพด้วยมือขวาทั้งมือเราไม่ควรตะโกนเรียกคนอื่นกับโยกแขนไปมาเมื่อไม่มีความจำเป็นแต่ควรจะดีดนิ้วหรือทำอย่างอื่นทำนองเดียวกันมิฉะนั้นแล้วเราจะเสียความสำรวมไปเราควรนอนในทิศทางที่ถูกต้องในท่าสีหสายญาติแบบการปรินิพานของพระพุทธเจ้าเราควรลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นตัวและด้วยการตั้งจิตกำหนดไว้ก่อนการประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ได้บรรยายไว้ว่าล้ำลึกสุดจะบรรยายเราควรปฏิบัติสิ่งที่จะชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เสียก่อนเราควรท่องตรีสกันธะ3ครั้งเวลากลางวันและอีก3ครั้งในเวลากลางคืนด้วยวิธีนี้เราจะบรรเทาความผิดบาปที่ยังหลงเหลืออยู่ด้วยอำนาจของการยึดพระชินเจ้าและโพธิจิตเป็นที่พึ่งเราควรปฏิบัติตนอย่างขยันขันแข็งตลอดเวลาในแนวทางที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ที่เราพบตนเองไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจของตนเองหรือด้วยการชักจูงของผู้อื่นด้วยเหตุที่ว่าไม่มีอะไรที่บุตรธิดาของพระชินเจ้าไม่ควรเรียนรู้เพราะว่าคนดีที่ประพฤติตนเช่นนี้จะไม่มีอะไรที่ไม่มีคุณธรรมเราไม่ควรทำอะไรนอกจากการยังประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเราควรจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้การตรัสรู้เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกเหล่านั้นเราต้องไม่ละทิ้งกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติตามปณิธานของพระโพธิสัตว์และที่ชำนาญในคำสอนของมหายานแม้ว่าเราจะต้องแลกด้วยชีวิตของเราก็ตามเราควรเรียนเรื่องกิจที่ควรทำแก่ครูบาอาจารย์จากสีสังภววิโมกษะเราควรจะเรียนรู้คำแนะนำนี้รวมทั้งคำแนะนำอื่นๆของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการท่องพระสูตรนี้การปฏิบัติต่างๆพบได้ในพระสูตรดังนั้นเราจึงควรท่องพระสูตรและเราก็ควรศึกษาเรื่องบาปขั้นมูลฐานจากอากาศครับพระสูตรเราควรต้องศึกษาสิกขามุจจยะซ้ำแล้วซ้ำอีกเนื่องจากได้อธิบายการประพฤติไว้โดยละเอียดหรือมิฉะนั้นเราควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้ผ่านๆในเบื้องแรกแล้วอ่านสุตรมุจจยะของท่านนาคารชุนอย่างละเอียดเมื่อเห็นแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและอะไรเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเราควรนำคำสั่งสอนเหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปกป้องจิตของผู้คนโดยสรุปสิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวเป็นนิยามของการระวังรักษาจิตคือเราตรวจสอบสถานะของกายและจิตของเราอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าจะปฏิบัติด้วยกายของข้าการอ่านถ้อยคำเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรคนป่วยจะหายจากโรคได้อย่างไรหากเขาเพียงแค่อ่านวิธีรักษาเท่านั้น